ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพาคุณผู้ชมนะคะไปกระจายการลงทุนกับโอกาสการลงทุนในทั่วโลกนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครลงทุนแค่เฉพาะบางภูมิภาคหรือบางประเทศเท่านั้นเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเกิดมันเกิดการเหวี่ยงกันแกว่งขึ้นมาเนี่ยพอร์ตของเราแดงกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นจะทำยังไงให้การกระจายนี้มีโอกาสแล้วก็สร้างประสิทธิภาพให้กับพอร์ตของเราได้มากที่สุดวันนี้มาค้นหาคำตอบกันนะคะกับทางพี่โจค่ะหรือว่าทางคุณอภิศักดิ์ว่องวานิชนะคะผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศจากทางฟิลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจออีกแล้วอยากจะถามเรื่องต่างประเทศก่อนเลยเลยการเห็นหน้าพี่โจจะต้องนึกถึงธีมนี้ขึ้นมาทันทีคือถ้าเกิดเราพูดถึงนะตอนนี้เนี่ยคนก็จะบอกว่าลงทุนแค่ในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วมันต้องกระจายไปต่างประเทศเหมือนที่เราเคยคุยกันเทปที่แล้วเนาะแต่สถานการณ์ของการลงทุนต่างประเทศตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วคะพี่โจจริงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในตลาดต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นข่าวกันเป็นประจำก็คือตลาด US ใช่ไหมมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันพาไปให้ตลาดอื่นมีความผันผวนตามไปด้วยเห็นด้วยเลยค่ะซึ่งจริงในการผันผวนในความผันผวนของมันเนี่ยก็อาจจะถือเป็นโอกาสในการลงทุนได้เหมือนกันใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดเวลาที่มันมีขึ้นลงบ้างอะไรอย่างนี้มันคือโอกาสของนักลงทุนเหรอใช่ถูกต้องครับยังไงอะคะถ้ามองให้เป็นโอกาสมันต้องมองในแง่ไหนจุดไหนบ้างอะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมในส่วนของตัวดัชนีก็จะเห็นอยู่ว่าในตลาด US เนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะของไทยที่เห็นกันก็ไปลงทุนในตลาด US เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันใช่นักลงทุนเริ่มเห็นโอกาสจากการปรับตัวลงมาอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มไปลงทุนถูกต้องครับอ้าวแล้วอย่างตลาดอื่นๆล่ะคะตลาดอื่นๆก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับอย่างตลาดญี่ปุ่นหรือว่าตลาดฮ่องกงในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงมาเช่นกันตามตลาด US นะครับก็จะมีหลายๆคนเหมือนกันที่เขาไปลงทุนอยู่แล้วนี่แหละก็มีการสะสมเพิ่มขึ้นก็จะเห็นอยู่ใช่ครับแล้วในภาวะโอกาสที่เรามองเห็นมันมีความเสี่ยงแฝงอยู่ด้วยไหมคะแน่นอนครับการลงทุนทุกอย่างเนาะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าจะเป็นในส่วนของการลงทุนในตลาดต่างประเทศเราจะต้องมีพิจารณาในหลายๆอย่างนิดนึงอาจจะเป็นในส่วนของกฎระเบียบการลงทุนในตลาดต่างประเทศรวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนถูกต้องซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าค่าเงินเคลื่อนไหวในแต่ละวันเนี่ยผันผวนไม่แพ้ตลาดหุ้นเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจริงๆว่าในส่วนของเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเรามีความเข้าใจกับมันเองมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าจะเห็นผลตอบแทนของในตลาดต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยหลายๆครั้งพูดอย่างนี้ดีกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีความผลตอบแทนค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่เชื่ออย่างหนึ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะแล้วบางทีเมืองไทยยังไม่มีเนี่ยมันอาจจะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ทำให้พอร์ตของเขามันโตได้เหมือนกันถูกต้องครับใช่ครับงั้นตอนนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยได้ไหมคะว่าสินค้าที่มันน่าสนใจสำหรับการลงทุนในต่างประเทศตอนนี้สำหรับนักลงทุนมีอะไรบ้างได้ครับจริงๆสินค้าที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับจริงๆมันมี 2-3 ตัวด้วยกันครับตัวแรกที่เราอยากจะแนะนำนักลงทุนเนี่ยทั่วไปก็คือในส่วนของเธอบางคนเองอาจจะมีความรู้แหละแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปลงทุนในหุ้นตัวไหนในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราจะแนะนำในส่วนของตัว ETF นะครับ ETF ใช่ไหมคะตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างจริงๆในตัวส่วนของ ETF ต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนิดนึงว่าตัว ETF มันคืออะไร ETF มันก็เหมือนเป็น mutual fund อย่างที่เราเข้าใจกันอย่างที่เราเคยซื้อขายกันตามปกติครับแต่ความพิเศษของมันเองเนี่ยคืออะไรความพิเศษของมันคือ ETF เองเนี่ยสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นเพราะมันลิสต์อยู่ในตลาดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการซื้อขายจะเหมือนการซื้อขายเหมือนหุ้นมีกระดานเรียลไทม์ได้เลยถูกต้องส่งคำสั่งซื้อขายได้เรียลไทม์นะไม่ต้องรอ end of day ไม่ต้องรอ NAV สิ้นวันว่าจะรู้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับอันนี้คือข้อดีข้อดีของมันสามารถมองดูตลาดได้ใช่ครับนอกเหนือไปจากนั้นล่ะคะจริงๆในการลงทุนใน ETF เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวด้วยนะครับอย่างบางตัวเนี่ยก็ไปลงทุนในหุ้นในแต่ละนโยบายของแต่ละตัว ETF ก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็จะมีมาแนะนำเหมือนกันว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างอย่างไรบ้างคะอธิบายเลยค่ะพี่โจโอเคอย่างตัวที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเป็นในตัวของ ETF ซึ่งมันลิสต์อยู่ในตลาดนิวยอร์กนะครับก็จะเป็นตัวแรกคือเป็นตัว SPDR S&P 500ซึ่งข้อดีของมันเองเนี่ยมันเหมือนการลงทุนเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใน500บริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในindex S&P ด้วยใช่ครับคือถ้าเกิดเป็นนักลงทุนที่อยู่ในประเทศอย่างแต่รายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้นกับการมองตลาดต่างประเทศ บางทีการถ้าจะไปเลือกหุ้นแต่ละตัวของตลาดนั้นๆเนี่ยใช่ครับแอบยากอ่ะใช่เพราะฉะนั้น ETF น่าจะตอบโจทย์นักลงทุนกลุ่มนี้มากกว่าครับแล้วข้อดีของไอ้ตัว ETF ตัวนี้เองเนี่ยครับจริงๆมันคืออะไรจริงๆอ่ะ ETF ตัวนี้เองเนี่ยมันมีข้อเด่นของมันคือสภาพคล่องสภาพคล่องในวันในการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยสูงมากแต่ละวันเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ80ล้านหุ้นอ่ะเป็นหน่วยก็ได้ต่อวันซึ่งมูลค่าของมันเนี่ยก็คูณกับราคาของมันซึ่งณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ270เหรียญต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คูณไปก็ตกประมาณ1ประมาณเกือบ2ประมาณ 20,000 กว่าล้านเหรียญ US ดอลลาร์ในแต่ละวันคือในแต่ละวันมีสภาพคล่องแบบสูงมากสูงมากใช่ครับคือถ้าเกิดนักลงทุนไปแล้วบางคนบอกเอ้ยกลัวจังถ้าอยากเป็นตลาดหุ้นแบบเกิดใหม่หรือว่าแบบที่แบบเพิ่งเป็นแบบ
ตลาดที่เพิ่งเปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยสภาพคล่องจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าเกิดเป็นของสหรัฐไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยถูกไหมคะต้องครับเพราะสภาพคล่องสูงมากอย่างที่บอกไปนะครับใช่ซื้อขายได้เรียลไทม์กระจายการลงทุนแล้วก็มีสภาพคล่องที่สูงสูงมากอันนี้มันก็เหมาะกับการลงทุนสมัยนี้เลยสิคะถูกต้องครับโอเคแต่ถ้าบางครั้งเราโอเคตลาด US เราไม่ค่อยอยากไปลงทุนตลาด US แล้วมองไปตลาดอื่นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นตลาดพวกตลาด Emerging Market นะครับก็ตลาดหรือตลาดเกิดใหม่นั่นเองแล้วก็สามารถไปลงทุนใน ETF อีกตัวนึงได้เหมือนกันซึ่งชื่อของมันมีชื่อว่า iShare Core MSCI Emerging Market iShare Core MSCI Emerging Market มันลงทุนในอะไรบ้างคะพี่โจซึ่งไอตัวกองทุนตัว ETF ตัวนี้เองเนี่ยมันไปลงทุนในหุ้นในกลุ่มประเทศ BRICS นะครับน่าจะทราบกันดีมีอะไรบ้างมีบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็รวมถึงจีนซึ่งก็เป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีมากๆในระดับหนึ่งเหมือนกันคือไปแยกกระจายลงทุนในประเทศกลุ่ม BRICS หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อไออย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดนักลงทุนที่เขารู้สึกว่า Developed Market ชั้นโอเคอาจจะไม่เหมาะอยากจะมาเป็น Emerging Market ก็คือลงในตัวนี้ได้สามารถลงในตัวนี้ได้ซึ่งอันนี้เขาก็จะกระจายให้ด้วยเหมือนกันถูกต้องครับคือลงเป็นแบบรายประเทศเลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับถูกต้องครับมีต้องมีเงินเท่าไหร่ยังไงถึงจะสามารถจริงๆการลงทุนในตลาดต่างประเทศในทุกวันนี้เนี่ยบางคนคิดว่าอาจจะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากด้วยซ้ำแล้วจริงการเริ่มต้นลงทุนเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นลงทุนเพียง 50,000 บาทก็สามารถไปลงทุนได้แล้วสำหรับ ETF เนี่ยนะคะใช่ครับสภาพคล่องก็มีใช่ครับกับฟิลิปเราเองนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาทในการเปิดบัญชีเพื่อไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเดี๋ยวนะคะตอนนี้มีทางฝั่งของ ETF ที่เป็น Developed Market ครับ ETF ที่เป็นทางฝั่งของ Emerging Market ครับมีอื่นๆอีกด้วยไหมคะจริงโอเคถ้าเกิดว่าเรายัง2ตัวที่ผ่านมาอาจจะ2ตลาดที่ผ่านมาอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ผลตอบแทนอาจจะไม่หวือหวาหรือว่าดีพอก็อาจจะไปลงทุนใน ETF ในตลาดเวียดนามได้เหมือนกันใช่ครับซึ่งเวียดนามแน่นอนเราคงต้องพูดถึงกันอยู่แล้วล่ะเพราะดูจากตัวดัชนีของมันปรับตัวขึ้นมาในปีที่แล้วนะปรับตัวมาถึง 48% ใช่ค่ะสูงมากๆแต่ช่วงที่ปีที่ผ่านมาไอ้ช่วงปีนี้เองเนี่ยมันจะมีปรับตัวลดลงมาบ้างนิดนึงแต่จริงๆก็อาจจะเป็นโอกาสได้เหมือนกันในการเข้าไปซื้อขายนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะกลับไปที่ตอนแรกที่พี่โจเคยบอกไว้ถ้าเกิดเรามองเห็นตลาดหุ้นมันผันผวนนั่นก็คือมองเห็นเป็นโอกาสใช่ครับซึ่งปีนี้จะเห็นแล้วว่าหลายๆตลาดหลายๆประเทศมีโอกาสเหมือนกันให้นักลงทุนของพวกเราด้วยเหมือนกันครับแต่ขอพูดนิดนึงในส่วนของไอ้ตัวของเวียดนามเนี่ยมันมีชื่อของมันนะครับที่แนะนำที่เราจะมาแนะนำในวันนี้มันมีชื่อว่า SSI AM VNX 50 SSI AM AM VNX 50อ๋อ VNX ซึ่งนโยบายของการลงทุนของกองทุน ETF ตัวนี้นี่มันไปลงทุนในไหนมันไปลงทุนในหุ้น50ยักษ์ใหญ่นะครับในที่ listed อยู่ในต้องบอกก่อนนิดนึงว่าในเวียดนามเองเนี่ยมันมี exchange อยู่2ที่หลักๆนะครับมีโฮจิมินห์กับฮานอยซึ่งไอตัวกองทุน ETF ตัวนี้เองเนี่ยก็จะไปลงทุนทั้ง2 exchange เลย2 exchange เลยเหรอใช่ครับถูกต้องครับแล้วเลือกยังไงสัดส่วนของแต่ละจะดูในส่วนของ market cap ก็คือในส่วนของไอตัวมูลค่าของบริษัทที่ไปลงทุนนะครับจะเป็นมูลค่าบริษัทยักษ์ใหญ่50ตัวแรกคือเรียงลำดับตาม market cap ใช่ครับแล้วก็ออกมาดูว่า50อันดับแรกเป็นใครบ้างใช่ครับแล้วก็เลือกกระจายการลงทุนไปสัดส่วนให้เท่าๆกันอย่างนั้นใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราได้เป็นเจ้าของบริษัท50บริษัทถ้าเกิดเป็นสำหรับตัวกองทุน ETF อันนี้ใช่ครับทำไมครั้งนี้ถึงมันแนะนำเป็น ETF ในหลายๆตลาดแบบนี้อะคะพี่โจจริงๆหลายๆท่านเองแน่นอนแล้วบางคนอาจจะมีไอเดียอยากไปลงทุนในตลาดต่างประเทศนะเนาะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปลงทุนหุ้นตัวไหนจริงๆณปัจจุบันสามารถไปลงทุนหุ้นโดยตรงได้แล้วนะครับในบริษัทโดยตรงได้แล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปลงทุนตัวไหนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นตัว ETF เพราะข้อดีของมันอย่างที่บอกครับมันเป็นการกระจายความเสี่ยงภายในตัวด้วยอย่างตัว S&P 500 ETF เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการกระจายความเสี่ยงเนี่ยต้องใช้เงินมูลค่าสูงไหมสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นวิธีการลงทุนที่ประหยัดในเรื่องของต้นทุนด้วยเหมือนกันในการกระจายความเสี่ยงมันช่วยในเรื่องการกระจายความเสี่ยงและในส่วนของต้นทุนที่มันถูกกว่าถ้าเราไปทำเองเราแปลว่าเราต้องไปซื้อบริษัททั้งหมด500บริษัทใช่ไหมใช่ใช่ใช่500หุ้นซึ่งค่าใช้จ่ายเราก็รู้อยู่มันต้องใช้มูลค่าในการลงทุนค่อนข้างสูงแล้วมันจะมีข้อได้เปรียบทางด้านของเรื่องค่าเงินด้วยไหมคะเพราะว่าการลงทุนใน500บริษัทกับการลงทุนครั้งเดียวแบบนี้จริงๆในส่วนค่าเงินอาจจะไม่โดยตรงนะครับเพราะว่าจริงเราก็ต้องโอนเงินออกไปอยู่แล้วในการซื้อขายลงทุนใช่แต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของต้นทุนในการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ ETF มันก็จะทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนตรงนั้นไปได้มากกว่าถ้าเรามองเห็นโอกาสของตลาดนั้นใช่มั้ยคะแต่ครั้งนี้มาเนี่ยค่อนข้างมาหลากหลายของ ETF ถึง3กองด้วยกันใช่มั้ยคะ3กองนี้แสดงให้เราเห็นใช่มั้ยคะว่าตอนนี้ตลาดมันเกิดความผันผวนจริงๆจะลงแค่อันใดอันหนึ่งไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะจริงๆเราอยากจะแนะนำให้เป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับหรือจริงๆเราอาจจะใช้กลยุทธ์ DCA ก็ได้เหมือนกันเหมือนของหุ้นไทยครับก็คือทยอยซื้อก็จะได้เหมือนกันจริงๆนักลงทุนในปัจจุบันนักลงทุนไทยเองเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ค่อนข้างเยอะในตลาดต่างประเทศลองแนะนำได้ไหมคะถ้าเกิดนักลงทุนส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะไปเอาแบบแต่ก็ได้ตอนนี้แต่อาจจะลงต่างประเทศครั้งเดียวแล้วเจ็บตัวกลับมาถ้าจะทำให้แบบไปอีกทีนึงให้แบบมีความรู้ว่าก็คือใช้หลักการแบ่งสรรเงินส่วนเนี่ยแบ่งสรรเงินลงทุนเนี่ยเป็นหลายๆส่วนแล้วก็ลงทุนทุกเดือนเป็นอย่างนั้นไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากของจะไป ETF ต่างประเทศอยากให้เกิดเป็นของ SP เนี่ยค่ะ ETF 500เนี่ยต้องแบบครั้งละ 50,000
ไม่จำเป็นต้องครั้งละ 50,000 ครับ 50,000 นี่คือเริ่มต้นนะครับจริงเราสามารถ DCA อาจจะลงทุนครั้งละ 30,000 30,000 แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ได้เหมือนกันแต่แรกเข้าแค่ 50,000 เท่านั้นถูกมั้ยคะใช่ครับงั้นถ้าสมมติเรามีเงินอยู่อาจจะเป็นหลักแสนต้นๆอะไรเงี้ยก็มาจัดออกดูแล้วกันว่า ETF ของประเทศไหนมันควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องกลับดูที่ตัวเองใช่มั้ยคะพี่โจว่าตัวเองเป็นนักลงทุนแบบไหนใช่ครับงั้นถ้าเกิดจะต้องไปจะมีคำแนะนำลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะคนที่จะไปลงทุนต่างประเทศเขาควรต้องรู้อะไรดูอะไรก่อนเบื้องต้นจะได้มาพิจารณาตัวเองได้อะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับในการลงทุนในตลาดต่างประเทศจริงๆรวมถึงในตลาดไทยเองด้วยครับจริงๆเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของเกี่ยวกับตัวกฎเกณฑ์ต่างๆของตลาดไว้ก่อนแล้วต่อจากนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุนนั้นๆด้วยอย่างที่บอกครับในการลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยความเสี่ยงมันอาจจะมีในส่วนของเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อย่างที่บอกไปทีมกันว่าความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มากอะไรเลยถ้าว่าเราเข้าใจความเสี่ยงนั้นดีแต่ถ้าเกิดตัวเราคนเดียวมันอาจจะเข้าใจได้ไม่ครบมันมีตัวช่วยไหมคะเนี่ยพี่โจจริงทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเนี่ยเราเปิดให้บริการนักลงทุนพานักลงทุนไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วนะครับโอ้ใช่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าว่านักลงทุนท่านใดเนี่ยยังมีข้อสงสัยหรือว่ายังติดปัญหาอยู่เลยในบางประเด็นเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามเช็คกับทางเราได้เหมือนกันบริการที่บอกว่าให้มาเป็น10ปีเนี่ยค่ะมีบริการณตอนนี้ปัจจุบันอัปเดตหน่อยสิคะทำอะไรให้เราได้บ้างเนี่ยคะจริงๆเราแค่พูดถึงในส่วนของการลงทุนในหุ้นกับ ETF ใช่ไหมครับในตลาดต่างประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเองเนี่ยเรายังเปิดให้บริการในส่วนของสัญญาอนุพันธ์ต่างประเทศด้วยเช่นกันที่เฟกซ์ใช่ครับฟิวเจอร์สต่างประเทศพูดอย่างนี้ว่าฟิวเจอร์สและออปชั่นต่างประเทศใช่ครับซึ่งจริงๆในส่วนของการซื้อขายฟิวเจอร์สเนี่ยนอกจากนักลงทุนไว้ใช้สามารถโอเคเก่งกำไรได้แล้วเนี่ยจริงๆสามารถใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้เหมือนกันครับโดยจะเห็นจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีผู้ประกอบการหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างเป็นยกตัวอย่างขึ้นนะครับก็คือผู้ประกอบการในพวกที่ส่งออกยางพาราเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการขึ้นลงของราคายางพาราใช่ไหมเขาก็เลยจะมาซื้อขายในส่วนของฟิวเจอร์ต่างประเทศในที่มันเป็นสินค้าอ้างอิงของมันคือยางพาราอย่างเช่นโตคอมรับเบอร์ไซคอมรับเบอร์อย่างเงี้ยเพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงก็จะมีเยอะขึ้นแต่จริงๆเอาไว้ใกล้ตัวเรื่องหุ้นก็ได้เหมือนกันนะคะได้ครับคือบางทีเราจะคุ้นชินกับการที่ตลาดมันขึ้นมาโดยตลอด10กว่าปีแล้วเนาะชินกับการที่จะคิดตรรกะลงทุนหุ้นในมุมมองที่เป็นภาวะตลาดขาขึ้นแต่พอเจอภาวะตลาดขาลงแบบนี้ไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีในส่วนของตัวที่มันตัวสินค้าฟิวเจอร์ที่มันอ้างอิงกับตัวดัชนีหุ้นเหมือนกันอย่างพวกดาวโจนส์หรือว่า S&P 500อย่างเงี้ยเราก็จะมีตัวในรูปแบบสัญญาฟิวเจอร์ให้สามารถซื้อขายได้เหมือนกันมีบริการให้มีผลิตภัณฑ์ให้แล้วก็มีคนดูแลให้ความรู้ด้วยใช่ไหมตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงใช่ครับ คือจะลงทุนกับตลาดประเทศไหนอะไรไงไม่ต้องกลัวละโทรไปถามได้เลยเที่ยงคืนตีหนึ่งโทรเข้ามาก็จะมีคนคอยรับสายอยู่ใช่ครับคือเรียกว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นคนที่เฝ้าพอร์ตให้เราแทนเราเลยก็ว่าได้ถูกมั้ยได้ครับใช่ครับเรายังมีหลับมีนอนนะแต่ฟิลิป24ชั่วโมงเลยถูกต้องครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าสมมติว่าเราต้องการส่งคำสั่งซื้อขายใช่มั้ยเราไม่จำเป็นต้องโทรเข้ามานะครับเพราะทางฟิลิปเราเองเนี่ยเรามีการให้แพลตฟอร์มที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเองได้เหมือนกันออนไลน์เลยคือถ้าเกิดอยากจะทำเองก็ได้ถูกต้องไม่ต้องโทรมาก็ได้แต่พอเรามีบริการให้หมดใครจะชอบสะดวกแบบไหนจะชอบคุยจะชอบส่งเองได้เลยถูกต้องครับแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเนาะใช่ครับซึ่งในทางฟิลิปเองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะในเรื่องของการให้ความรู้นักลงทุนจริงๆทางฟิลิปเราเองเนี่ยจัดการอบรมเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับหรือบางครั้งเองเนี่ยถ้าเกิดว่าบางครั้งนักลงทุนอาจจะไม่สะดวกเข้ามาในวันที่เราจัดดังกล่าวเนี่ยสามารถโทรเข้ามานัดหมายทำเป็นการอบรมเป็นแบบวันทูวันโคชชิ่งเป็นการส่วนตัวให้ได้อีกด้วยวันออนวันเดี๋ยวนะคะคือนอกจากจะอยู่24ชั่วโมงแล้วยังเหมือนมีที่ปรึกษาคอยดูแลตัวต่อตัวให้อีกด้วยถูกต้องครับบริการเยอะจังใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่สนใจจริงๆในเรื่องของตัวต่างประเทศเนี่ยแต่เข้าใจว่าในงาน Set in the City ฟิลิปเองก็ไปเปิดบูธด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับงั้นขอถามหน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดคนที่สนใจแล้วอยากจะเดินไปหาบูธที่ฟิลิปครั้งนี้ปีนี้ในงาน Set in the City เตรียมอะไรไว้ให้บ้างคะเนี่ยทั้งนี้ในงาน Set in the City เนี่ยเราได้เตรียมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนแผนกที่ดูแลในส่วนของแผนก Global Market ให้คอยให้คำปรึกษาให้คอยคำแนะนำอยู่แล้วนะครับรวมถึงเราเองได้นำแพลตฟอร์มในการส่งคำสั่งซื้อขายไปโชว์ในงานอีกด้วยคือยกเอาห้องเทรดใช่ครับที่บริษัทครับมาตั้งไว้ที่งาน Set in ใช่ครับแล้วก็มาทำให้ดูเลยว่าต้องทำยังไงบ้างถูกต้องครับแอบถามหน่อยมันจะยากไหมอ่ะพี่โจง่ายมากง่ายมากจริงๆอย่างที่บอกครับเรามีวันทวนโคชชิ่งนักลงทุนมาอบรมกับเราเนี่ยภายในวันเดียวปุ๊บเนี่ยตอนคืนณวันนั้นเนี่ยส่งคำสั่งซื้อขายได้เลยคือจะได้เรียนรู้เครื่องมือนะวันนั้นด้วยเลยภายในวันเดียวถูกไหมคะแล้วก็จะได้ลองทำดูนู่นนี่แล้วพอกลับไปถึงบ้านก็จะได้ลองส่งคำสั่งซื้อขายเองได้ด้วยเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของแพลตฟอร์มการซื้อขายเนี่ยไม่ใช่ว่าสำหรับใช้สำหรับในการส่งคำสั่งซื้อขายอย่างเดียวนะครับมันสามารถเรียกดูบทวิเคราะห์อะไรต่างๆในบริษัทต่างๆได้อีกด้วยใช่ครับคือถ้าอยากอัปเดตข้อมูลของหุ้นตัวนั้นๆหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์อะไรสามารถดูได้ในแพลตฟอร์มเรา
ก็คือคลิกจากนั้นไม่ต้องสลับหน้าจอถูกต้องครับสามารถดูได้เลยอันนี้แอบนิดนึงเพราะว่าตัวเองบางทีแบบสลับผิดหน้าจองหน้าจอเพอคลิกปิดบ้างต้องเข้าใหม่บางทีเสียเวลาเอาหาไม่เจออีกอันนี้คือนักฟิลิปเขาแคร์แล้วก็พยายามจะทำให้มันอยู่ในระบบเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมคะครับนักลงทุนที่ไปอ่ะต้องมีความรู้ประมาณขนาดไหนคะเนี่ยจริงอย่างที่บอกครับจริงถ้าเกิดว่าควรจะมีความรู้ในการลงทุนแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจหรือว่ายังไงเนี่ยสามารถเข้ามาโทรสอบถามหรือว่ามาพบเราที่ในงานเซ็นอินดัสทรีก็ได้เหมือนกันเราจะให้คำปรึกษาว่าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่เฉพาะทางฝั่งของฟิวเจอร์ออปชันเท่านั้นหรือว่าคนที่จะไปลงทุนต่างประเทศเท่านั้นถูกไหมคะครับคือถ้าเกิดไปที่งานเซ็นอินดัสทรีคุณจะได้เรียนรู้เรื่องของการลงทุนถูกต้องครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูว่าเอ๊ะวิเคราะห์กันหน่อยเนาะว่าตลอดทั้ง4วันเลยบอกดูหน่อยซิว่าเหมาะสมยังไง4วันเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างพี่โจเองก็ไปด้วยใช่ไหมคะพี่จะไปด้วยเหมือนกันครับไปอยู่ในงานด้วยใช่ครับเตรียมไหมคะว่านี่จะมีอะไรพิเศษให้กับนักลงทุนบ้างคะจริงๆเดี๋ยวอยากให้ไปเจอกันในงานแล้วเรามาคุยกันอีกทีนึงเราจะมีโปรโมชั่นกันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงในสุดนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยใช่ครับวันนี้อันนี้แอบเกินความคาดหวังว่าไปแล้วจะได้แบบว่าไปแค่ขอความรู้พี่โจเดี๋ยวนี้จะได้ของกลับมาด้วยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับ อันนี้สรุปปิดท้ายให้เรานิดนึงแล้วกันค่ะสำหรับการลงทุนในภาวะของตลาดต่างประเทศตอนนี้ในมุมมองของพี่โจเองทั้งในฝั่งที่คุ้นชินกับนักลงทุนด้วยแล้วก็ดูทางภาวะของตลาดที่มันเกิดขึ้นด้วยนะตอนนี้มีคำแนะนำอะไรให้กับพวกเราบ้างคะจริงๆอย่างที่เราเห็นกันนะครับไม่ใช่แค่ตลาดต่างประเทศหรอกตลาดไทยเองก็เหมือนกันความผันผวนมันมีค่อนข้างสูงนะในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในนักลงทุนแน่นอนการลงทุนก็ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนแหละแล้วก็จริงๆเราอาจจะใช้กลยุทธ์อย่างเช่น DCA เป็นในการเป็นตัวช่วยนะครับหรือการไปลงทุนใน ETF ในตลาดต่างประเทศก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายความเสี่ยงได้เหมือนกันอัปเดตความรู้เนาะจะได้เลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้มันเหมาะสมถูกต้องครับจะได้รับมือกับตลาดที่มันผันผวนแบบนี้ได้จริงๆนี่คุณน้ำพี่จอมากเลยนะคะครับผมขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับจริงๆต้องบอกว่าในงานเซ็ตอินดัสทรีนะคะจะมีวันที่15-18พฤศจิกายนนี้ค่ะที่พารากอนฮอลล์นั่นเองนะคะอย่าลืมไปเจอกันได้ค่ะในงานนี้กับทางบูธของทางฟิลิปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหากใครที่อยากจะเตรียมตัวก่อนที่จะไปเจอกันในงานนะคะอยากโทรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบริการต่างๆของทางหลักทรัพย์ฟิลิปอย่าลืมโทรมาที่เบอร์โทรนะคะ026353055ค่ะหรือว่าอีกเบอร์นึงนะคะ026351717ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากโทรแต่ไม่อยากไปเจอกันที่งานพี่โจรออยู่แล้วสแตนบาย4วันนี้เต็มๆงาน Set in the City ด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแต่แล้วก็ทางพี่โจต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ